โอ้ยกระไรตั้งเยอะขนาดเนี้ยจะมาทำเป็นเอกสารการสอนได้ยังไงเนี่ยมันเยอะมากเลยนะโอ้โหตายปวดหัวใครจะมาช่วยเน็ตได้เนี่ยโอ้สไลด์มันยากอ่ะมันเยอะอ่ะแล้วมันต้องเขียนอธิบายสไลด์อย่างเงี้ยในรายงานตายละสิทำกี่วันจะเสร็จเนี้ยมันยากมากเลยนะโอ้โหต้องมีตัวช่วยแล้วล่ะนี่ค่ะตัวรายงานตัวอธิบายสไลด์เห็นไหมคะไม่ยากเลยอธิบายได้แบบเป็นรายละเอียดเลยทุกอย่างทำเสร็จได้เร็วมากๆเลยนะคะแค่รู้วิธีการใช้ AI มาช่วยเรานะคะแล้วก็เขียนง่ายสบายบึกมีรายงานที่แบบ20-30 หน้าสื่อว่าคำอธิบายเอกสารการสอนนะคะงานเขียนต่างๆอยากได้คำอธิบายสไลด์อ่ะช่วยได้นะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อีกแล้วนะคะนี่เอา AI มาช่วยสำหรับงานวิชาการพวกเราค่ะเพราะมีคำถามถึงอาจารย์นี้มานะคะว่าอยากจะทำเอกสารคำสอนเพื่อใช้ขอตำแหน่งวิชาการรวมถึงนะคะงานที่จะต้องทำรายงานนะตัวอาจารย์นี้เองเจอเองกับตัวเลยงานที่ต้องทำรายงานแล้วเขาอยากให้อธิบายแต่ละสไลด์ซึ่งบางทีเราเจอสไลด์ยากๆก็เราไม่ได้อธิบายไว้ในรายงานเราต้องสรุปสไลด์ให้เขาฟังด้วยวันนี้อาจารย์นี้มีคำตอบให้ค่ะด้วยเครื่องมือคือ AI ค่ะตอนนี้ไม่ได้มา ChatGPT อย่างเดียวนะคะเนปพ่วงBard AI เข้ามาให้ด้วยก่อนอื่นค่ะใครเจอกับเนเป็นคลิปแรกแนะนำตัวเองก่อนนะคะอาจารย์อโนไทยค่ะชื่อเล่นชื่อเนค่ะเป็นสอนวิชาการตลาดอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะประจำหลักสูตร MBA แล้วก็ขณะเดียวกันเป็นผู้เขียนตำราวิจัยการตลาดดิจิทัลแล้วก็ล่าสุดเลยการตลาดธุรกิจบริการในยุคดิจิทัลแล้วก็รวมถึงเป็นเจ้าของ Pocket Book เคล็ดลับปั้นปรับแบรนด์ให้ดังในยุคดิจิทัลและรวยติดจรวดแค่รู้ทันการตลาดค่ะดังนั้นวันนี้ชวนเราเลยนะคะมาฟังคลิปนี้ถ้าคุณคิดว่าชอบนะคะคิดว่าใช่ขอให้กดไลค์และกดแชร์ไปให้คนที่คิดว่าได้ใช้วิดีโอคลิปชุดนี้เพื่อเพิ่มให้วิดีโอนี้เนี่ยมีการมองเห็นมากขึ้นแล้วอย่างเดิมที่ขอเลยค่ะทุกครั้งเลยสั่นกระดิ่งไว้นะคะเพราะว่าได้แจ้งเตือนเวลาที่มีคลิปใหม่เนื่องจากว่าอาจารย์นี้ทำคลิปได้ไม่สม่ำเสมอนะคะไม่ได้มีวันการขึ้นคลิปที่แน่นอนชัดเจนนะคะดังนั้นขอให้กดกระดิ่งไว้เลยค่ะถ้ามีคลิปจะได้เห็นนะคะว่ามีเรื่องอะไรเข้ามาแล้วบ้างมาค่ะวันนี้มาชวนกันมาดูนะวิธีการนำประโยชน์ของ AI มาใช้อีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวทำให้ดูเลยค่ะมาเริ่มที่ตรงนี้ก่อนนะคะมีสไลด์แบบเนี้ยเนี่ยค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะคะสไลด์ที่ได้มาจากวิทยากรที่ไปฟังงานประชุมไหนนะคะแล้วเราต้องทำรายงานหลังจากการเข้าประชุมนะคะหรือเราเป็นผู้จัดงานประชุมเองต้องทำรายงานนะคะเรามีสไลด์แบบนี้บางทีมันอธิบายยากนะตัวเองนะมีคนบอกว่านี่คือตัวอะไรนะนี่เป็น GII ค่ะนะคะ Global Innovation Index แล้วมีปัจจัยนำเข้านะคะมี output นะคะผลผลิตนะแล้วก็แต่ละอันก็มีตัวย่อยของมันอีกจะมานั่งเขียนก็ได้นะมันก็ต้องมาขยายดูแล้วก็มานั่งพิมพ์นะคะแถมว่าโอ๊ยก๊อปเป็นตัวอักษรก็ไม่ได้นะตัวเองนะคะบางทีสไลด์มันมาเป็น PDF เนาะต้องมานั่งพิมพ์ทีละตัวเลยนี่ตายแล้วชีวิตปวดหัวนะคะซึ่งอันนี้เกิดกับอาจารย์นี้เองแล้วรวมถึงหลายคนต้องทำเอกสารคำสอนก็คือว่าสไลด์ตัวเองทำแล้วสอนปากเปล่าเสร็จไปแล้วต้องทำเอกสารคำสอนเพื่อขอตำแหน่งนะคะรอบนี้เนี่ยมีตัวช่วยให้เลยแบบง่ายๆเลยค่ะนะโดยที่จะแนะนำสองตัวเลยนะคะตัวแรกนะคะคือ Bard กับตัวที่สองคือChatGPT ค่ะนะคะดังนั้นหัวข้อที่อาจารย์เนตตั้งไว้วันนี้นะคะคือนี้ค่ะอยากสรุปสไลด์เป็นรายงานเป็นเอกสารคำสอนทำอย่างไรดีหัวข้อคลิปเลยนะคะดังนั้นคำสั่งที่อาจารย์เนตแนะนำนะคะง่ายๆเลยนะเป็นภาษาคำสั่งของเด็กภาษาอังกฤษเด็กประถมเด็กมัธยมเลย summarize photo กับexplain photo ค่ะแค่นี้เองแล้วเติมคำว่า in Thai language เข้าไปนะคะแค่นี้เองค่ะถ้าชอบให้มัน summarize ก็คือมาแบบสั้นพารากราฟเดียวถ้าชอบให้มันอธิบายยาวๆก็เลือก explain photo นะง่ายไหมซึ่งใช้ได้ทั้งกับเรามีสไลด์เป็น powerpoint หรือเป็น pdf อะไรก็ตามนะคะหรือกระทั่งเป็นภาพจาก textbook เอามาใช้ได้ให้มันอธิบายได้เลยค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะว่าทำยังไงจะได้บอกแล้วนะถ้าเรามีสไลด์ยากๆแบบเนี้ยนะคะเราอธิบายเองนี่เมื่อยตุ้มแน่นะคะเราพิมพ์เองนี่เมื่อยตุ้มแน่เรามีเลขาค่ะ นะเลขาอักษรศาสตร์ของเรามาช่วยเดี๋ยวลองดูกันนะคะทำยังไงเลือกค่ะเลือกการ copy ภาพนะคะนี่จะนี่ให้ copy ภาพเลยนะคะนี่ค่ะ copy ภาพไว้นะจะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้นะคะ snapshot นะคะ screenshot นะเครื่องมืออะไรก็ได้มา copy ภาพไว้นะคะเปิดตัวแรกก่อนค่ะ Bard ค่ะ Bard AI ค่ะ Bard AI ถ้าใครสนใจอยากให้ในสาธิตวิธีใช้โดยละเอียดกด1ไว้นะคะพิมพ์1ไว้ที่ช่องคอมเมนต์นะเรานี้จะสอนวิธีใช้ให้ซึ่งช่วงนี้นะคะยังเป็น Bard Experiment อยู่นะทุกคนยังทดลองใช้ยังใช้ได้ฟรีอยู่ซึ่งคุณสมบัติเนี่ยว่าดีมากๆค่ะดีมากๆเลยนะคะเห็นช่องนี้ไหมคะสามารถแปะรูปไปได้ค่ะนะแปะรูปไปได้ค่ะทุกคนนะดีมากๆนะคะแล้วก็พร้อมใส่ตรงนี้นะแล้วก็กดส่งที่ตรงนี้รวมถึงมีอัดเสียงได้ด้วยนะคะมีอัดเสียงได้ด้วยใครไม่แน่ใจภาษาอังกฤษตัวเองมี Grammarly built in ไปด้วย Grammarly คือตัวตรวจคำผิดนะคะบางทีพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกแต่อย่างไรก็ตาม AI ฉลาดมากพิมพ์ผิดก็ยังรู้เรื่องนี่นะคะแปะรูปเข้าไปที่ตรงนี้เลยค่ะเมื่อกี้เราก๊อปไว้นะคะกดสกรีนช็อตไว้แล้วก็กด Ctrl V นะเพื่อแปะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะได้พิมพ์คำว่าจำพร้อมได้เนาะ explain photo in Thai แค่นี้ค่ะเราก็กดส่งเลยนะคะกดส่งค่ะมาดูค่ะรูปยึกยือเนี่ยนะจะบาร์จะอธิบายออกมายังไงบ้างน่าพอใจแค่ไหนนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะนี่นะคะเป็นผลลัพธ์ที่ได้ค่ะเนาะนี่นะคะเห็นไหมคะมันจะบอกเลยค่ะนี่คือกรอบการทำงานนวัตกรรมระดับโลกนะคะหรือ GEE นะคะอาจารย์ให้ไฮไลท์ตรงนี้ค่ะแปลไม่ถูกทีเดียวนะคะเพราะมันคือ Index นะตัวชี้วัดนะคะนวัตกรรมระดับโลกไม่ใช่กรอบการทำงานเนาะนะคะแล้วก็ซึ่งใช้ประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมนะคะแสดงถึงปัจจัยนำเข้าและผลลัพธ์นะคะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆนะคะดังนั้นถ้าเติมก็คือเติมกรอบการทำงานนะคะหรือเฟรมเวิร์กของนะตัวชี้วัดนวัตกรรมระดับโลกนะต้องเติมนิดนึงนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็น2ส่วนนะอันนี้เขียนได้ดีนะอันนี้เขียนได้ดีปล่อยผ่านได้เลยนะคะอันนี้ก็โอเคนะคะแปลได้ดีนะคะความซับซ้อนของตลาดไม่ใช่ตลาดความซับซ้อนนะคะสิ่งนี้จะได้ไฮไลท์ให้ดูคือว่าเขาช่วยเราพิมพ์ทำให้เราง่ายขึ้นช่วยในการอ่านแต่ถึงเวลาต้องมาคัดกรองมาตกแต่งมาปรับปรุงนะคะมาแก้ไขอีกทีหนึ่งนะน้องเป็นแค่ผู้ช่วยนะเพราะว่าบางทีอาจารย์นี่ก็ไม่สบายใจที่หลายคนจะใช้ทำหน้าที่แทนเราไปเลยนะไม่ได้ค่ะเป็นแค่ผู้ช่วยนะมันยังมีคำผิดยังมีอะไรอยู่นะอย่างเงี้ยนะมันก็แปล creative output เป็นกรอบแนวคิดก็ต้องแปลใหม่เป็นผลผลิตความสร้างสรรค์นะคะแต่อย่างน้อยเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์มาเยอะนะคะเขาอ่านมาให้เราเสร็จนะจ๊ะนะแล้วก็เขียนได้ดีนะคะบาร์ค่อนข้างเขียนแบบมีบุลเลต์นะคะนี่ก็ค่อนข้างชอบแล้วเพิ่มเติมคือเนื่องจากบาร์เป็นผลผลิตของ Google นะคะก็จะมีการค้นหาเพิ่มเติมนะคะให้นะว่าGII เนี่ยประเทศไทยเป็นเท่าไหร่เป้าหมายเป็นยังไงก็เพิ่มเติมให้อีกนะคะเราก็คัดกรองดูว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้มาที่ GPT ค่ะ GPT นี่ต้องแนะนำให้ใช้ GPT 4 นะคะ GPT 4 ก็คือต้องเสียตังค์เนาะนะคะเนี่ยค่ะนะอันนี้เนี่ยลองพิมพ์คำว่า summarize the above photo in Thai ดูนะคะลองใช้ summarize ดูจะได้เห็นว่า summarize จะสั้นกว่านี่ค่ะนี่ก็เขาก็จะบอกเลยค่ะว่าภาพนี้แสดงให้เห็นไดอะแกรมที่ซับซ้อนนะคะของนะดัชนีนวัตกรรมโลกนะคะเห็นไหมคะพอเป็น4เสียตังค์มันจะอาจจะถูกต้องมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะเป็นคำว่าดัชนีนวัตกรรมโลกนะคะเมื่อกี้เป็นกรอบแนวคิดเนาะอันนี้ถูกต้องมากขึ้นนะคะแล้วก็อธิบายได้อย่างที่เคยมีวิดีโอบอกค่ะว่าถ้าใช้4เสียตังค์จะดีกว่าฟรีตรงที่ว่ามันถูกต้องมากขึ้นนะคะเนื่องจากเขียน summarize เห็นไหมคะมันจะไม่อธิบายรายละเอียดแล้วบางครั้งมันจะรวบนะคะปัจจัยนำเข้าเช่นสถาบันทุนมนุษย์การวิจัยโครงสร้างพื้นฐานความเจริญของตลาดความเจริญธุรกิจนะคะเนาะแต่ว่าการเขียนเนี่ยเขาไม่วงเล็บนะคะเทียบกับบาร์ดเพราะให้ explain เขาจะวงเล็บภาษาอังกฤษด้วยนะคะค่อนข้างชัดเจนกว่าดังนั้นถามว่า ถ้าถูกต้องมากกว่าก็ตอนนี้นะคะ ChatGPT 4 จะถูกต้องนะคะแต่ Bard ก็ถือว่าใกล้เคียงนะคะในแง่ของความถูกต้องความฉลาดนะโดยที่ยังไม่ต้องเสียตังค์เพราะว่าเป็นช่วง Experiment แต่ไม่รู้ว่าพ้นช่วง Experiment ไปแล้วอาจจะเสียตังค์หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวลองทำให้อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก่อนจะจบนะเห็นป่ะมันไม่ยากเลยนะคะลองดูตัวอย่างอันนี้ค่ะอันนี้นะคะซึ่งนี้ว่ามันค่อนข้างอธิบายยากนะเพราะเป็นเรื่องแบบ performance นะคะ Global Innovation Index 2013 ถึง 2023 ของประเทศใน Southeast Asia นะคะที่อธิบายยากก็คือว่ามันจะเป็นอันดับนะคะที่ขึ้นอันดับกันมาอีกช่องหนึ่งเป็นคะแนน GII ของแต่ละประเทศนะคะแล้วก็เรียงกันประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียงกันตามลำดับนะคะใครลำดับน้อยขึ้นก่อนนะใครลำดับน้อยจะมีคะแนนมากก็จะขึ้นก่อนนะคะดังนั้น1ประเทศมี2ช่องนะคะ1ประเทศมี2ช่องแล้วก็จะเรียงกันแบบไม่ได้บอกอันดับที่ชัดเจนในตารางแต่ก็คือเรียงกันตามคะแนนนะคะคะแนนอันดับจากน้อยไปมากคะแนน GII จากมากไปน้อยนะคะนะแล้วก็มีลูกศรสีเขียวแสดงถึงอันดับที่เพิ่มขึ้นลูกศรสีแดงอันดับที่เพิ่มลดลงนะคะแล้วจุดสีเทาแบบนี้ก็คืออันดับที่เท่าเดิมจากปีที่แล้วนะดังนั้นมันจะเป็นอินโฟกราฟิกที่มีความยากในการอธิบายเดี๋ยวเราลองมาดูค่ะนะว่าบาร์เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวนี้ทำให้ดูเลยเนาะทำให้ดูเลยนี่ค่ะนะเช่นเดิมนะจะเน้นแปะรูปนะคะโดยใช้ snapshot snagit อะไรก็ได้ค่ะ copy มาซึ่งหลายครั้งนะคะเราได้สไลด์จากวิทยากรมามันก็เป็น pdf อะคือเราไม่สามารถได้ไฟล์มานะคะเราก็ทำเป็นรูปแปะได้เลยก็ explain the photo in Thai นะคะซึ่งมันก็เขียนได้ดีนะคะมันก็เขียนอธิบายโดยใช้อธิบายลำดับนะลำดับถูกต้องค่ะนะแต่ตบมือให้กับลำดับที่ถูกต้องแต่ทุกคนเห็นไหมคะพม่าคือเบียนมาไปแล้วเนาะเมื่อเทียบกับไฟล์เนาะไฟล์ก็เมียงมานะอ่านเป็นเบียนมาไปแล้วนะคะอ่านเป็นเบียนมาไปแล้วแล้วก็มาดูค่ะแล้วก็วิธีการอธิบายของเขาก็คือเสร็จแล้วยกตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างนะ3-4อันดับที่อยู่ต้นๆยกตัวอย่างปี2023นะคะตรงนี้ต้องเติมคอซอไปนิดนึงประเทศสิงคโปร์อยู่อันดับ5ของโลกอันนี้อธิบายถูกมาเลเซียอยู่อันดับ 61.5 ผิดค่ะไปเอาอะไรมาอธิบายคะไปเอาตัวเลขตัวนี้ถูกไหมไปเอาตัวเลขอินเด็กซ์ของสิงคโปร์มาอธิบายเป็นตัวเลขของมาเลเซียเอาละนะเอาละอันนี้เป็นอันที่ผิดถูกไหมคะเป็นข้อเตือนใจทุกคนนะคะเป็นแค่ผู้ช่วยนะอย่าไปเอาจริงเอาจังประเทศไทยก็ไปเอาตัวเลขถัดไปคือ36ก็คืออันดับของมาเลเซียมาเป็นประเทศไทยเวียดนามก็ไปเอาตัวเลขต่อนะฮะตัวเลขนะฮะซึ่งเป็นของมาเล 40.9 มาเป็นของเวียดนามเห็นความผิดพลาดตรงนี้ไหมคะนะดังนั้นเราดูวิธีการเขียนน้องเขามีวิธีการเขียนใช้ได้เขียนเรียงลำดับมา 1-10 แล้วก็ยกตัวอย่างอธิบายอ่ะเราใช้วิธีเขาแต่เรามาแก้ข้อมูลนะคะทำให้มันถูกต้องมากขึ้นนะคะเราอาจจะต้องมีการอธิบายลูกศรขึ้นลงด้วยนะคะอธิบายคะแนนนะคะอย่างเช่นเป็นอาจารย์นี้ก็จะอธิบายว่าตัวอย่างเช่นในปีคศเติมคศเข้าไปเนาะ2023สิงคโปร์อยู่อันดับ5ของโลกนะคะมีคะแนน GII อยู่ 61.5 นะขึ้นมาจากปี2022เท่าไหร่มาเลเซียอยู่อันดับที่เท่าไหร่คะแนน GII เท่าไหร่เนี้ยค่ะก็จะเขียนอธิบายเนาะแล้วก็อันนี้ก็บอกเขาก็บอกค่ะว่าลูกศรชี้ขึ้นลงนะคะไทยขยับขึ้นนะคะจาก36มาอยู่36นะอันนี้ก็ไม่ถูกเห็นไหมคะเพราะเขาอ่านช่องผิดทุกคนเขาอ่านช่องผิดนะแล้วก็แต่เราเอาวิธีการเขียนเขามาใช้เราแก้ตัวอย่างให้ถูกต้องแก้คำอธิบายให้ถูกต้องมาดูที่ ChatGPT ค่ะนี่อันเดียวกันเลยนะนะคะแล้วนี้ก็ใช้เหมือนเดิม summarize นะจะได้เห็นความแตกต่างระหว่าง summarize กับ explain นะคะนี่นะเห็นไหมคะเขาก็จะ summarize เลยว่านี่คือภาพที่แสดงนวัตกรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามดัชนีนวัตกรรมโลกนะคะได้แก่ประเทศไหนบ้างนู่นนั่นนี่นะตัวเขียนถูกปีคศ2023ดัชนีสูงสุดคือสิงคโปร์วงเล็บ 61.5 เฮ้ยถูกต้องนะวงเล็บถูกต้อง มาเลเซีย 49.4 ไทย 43.7 อินโด 46 เริ่มจะถูกต้องเนาะถูกต้องนะแต่ไม่ได้พูดถึงอันดับในโลกแต่พูดถึงดัชนีนวัตกรรมได้ถูกต้องนะคะนี่คือค่าใช้จ่าย$20ที่เราเสียก็จะถูกต้องมากขึ้นนะคะเราก็บอกเลยค่ะว่าตารางนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงคะแนนและอันดับดังนั้นความเป๊ะนะทุกคนความเป๊ะนะก็ ChatGPT 4.0 นะย้ำ 4.0 นะคะทุกคนเห็นตัวเลข 3.5 นี้ไม่ต้องแปลกใจนะคืออาจารย์เนฟมันยังไม่ได้เลือกนะอันนี้แต่เดิมอะตอนทำอันนี้คือ 4.0 นะคะแต่วันนี้ยังไม่ได้ต่ออายุนะของเดือนนี้นะคะมันก็เลยขึ้น 3.5 แต่อันนี้คือ 4.0 ค่ะทุกคนที่ใช้ถูกต้องนะถูกต้องนะทำได้ฉลาดกว่านะคะนะแต่ว่าบาร์ดทำได้ใกล้เคียงกันเลยไม่เสียตังค์นะแต่มีผิดเพี้ยนบ้างนะคะผิดเพี้ยนบ้างเนาะพอเป็นไอเดียค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างสำหรับการใช้ AI มาช่วยพวกเรานะคะในการสรุปสไลด์นะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารการสอนนะคะหรือเป็นรายงานก็ตามนะคะหรือคำอธิบายภาพอะไรก็ตามถ้าเราต้องเขียนหนังสือนะคะอย่าลืมใช้ฟังก์ชัน summarize photo explain photo in Thai language ค่ะฝากไว้ถ้ายังมีเรื่องไหนสนใจอยู่ฝากไว้ที่คอมเมนต์นะคะแล้วเราก็จะได้เจอกันอย่าลืมติดตามสั่นกระดิ่งนะตัวเอง